พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะเกี่ยวข้องกับหนังสือของเอสเธอร์นะครับตามที่พี่น้องได้รับรู้มาแล้วนะครับว่าหนังสือเอสเธอร์นี่ก็เป็นหนังสือที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลอย่างมากนะครับคำเทศนาในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความล้ำลึกแห่งหนังสือเอสเธอร์และการเตรียมเจ้าสาวในวาระสุดท้ายนะครับทำไมเราต้องคุยกันเรื่องของการเตรียมเจ้าสาวในวาระสุดท้ายด้วยเพราะว่าเรารู้ว่านี่คือวาระสุดท้ายนี่คือช่วงเวลาที่สุดยอดที่สุดช่วงเวลาที่เราผู้เผยพระวจนะและเราอัครทูตบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์พยากรณ์เอาไว้เพื่อยุคของเราโดยเฉพาะนะครับแล้วก็หนังสือเอสเธอร์ก็เป็นหนังสือที่มีมิสทีรีหรือมีความล้ำลึกซ่อนอยู่เป็นสิ่งที่ถูกปิดเอาไว้เพื่อจะเป็นปริศนาธรรมแก่เราทุกคนนะครับในวันที่6วันที่7ที่ผ่านมามีนาคมที่ผ่านมานี้นะฮะชาวยิวได้ฉลองเทศกาลปูริมกันนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่มีบันทึกไว้ในหนังสือเอสเธอร์บทที่9นะครับเป็นการฉลองเพื่อการระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงช่วยกู้พระราชินีเอสเธอร์และชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยฮามานนั่นเองพี่น้องทุกคนทราบดีละนะครับการคิดร้ายของฮามานส่งผลให้สิ่งร้ายนั้นกลับไปตกอยู่ที่ตัวของฮามานเองนะครับและบุตรชายทั้ง10ของฮามานก็ถูกคนยิวจัดการประหารนะครับเพราะว่ามีราชกฤษฎีกาประกาศออกไปให้คนยิวสามารถปกป้องตัวเองได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการสู้รบเกิดขึ้นในวันเหล่านั้นและคนยิวก็ปกป้องตัวเองไว้นะครับหนังสือเอสเธอร์ไม่ได้เป็นหนังสือที่น่าเบื่อเลยมันมีความล้ำลึกซ่อนอยู่มากมายยิ่งนักและเกี่ยวข้องกับตัวเราเกี่ยวข้องกับคริสตจักรเกี่ยวข้องกับเจ้าสาวและไม่ใช่แค่นั้นเกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตลิขิตชีวิตของเราทุกคนด้วยนะครับทำเอสเธอร์บทที่9ข้อ25ถึง28ผมจะอ่านนะครับแต่เมื่อพระนางเอสเธอร์เข้าเฝ้ากษัตริย์พระองค์ทรงรับสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แผนการร้ายซึ่งฮามาได้คิดต่อพวกยิวนั้นตกลงบนศีรษะของเขาเองและให้เขากับบุตรของเขาถูกแขวนบนตะแลงแกงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเรียกวันเหล่านี้ว่าปูริมตามคำว่าปูนะครับปูมีรอเรือกะลันดังนั้นเพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายนี้เพราะสิ่งที่พวกยิวพบเห็นในเรื่องนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาพวกยิวจึงกำหนดและสัญญาว่าตัวพวกเขาเองเชื้อสายของพวกเขาและทุกคนที่เข้าจารีตยิวจะถือ2วันนี้ดังที่บันทึกไว้และตามเวลาที่กำหนดไว้ทุกปีไม่เว้นเลยและสัญญาว่าจะจดจำวันดังนี้คือถือตลอดทุกชั่วอายุคนทุกตระกูลทุกมณฑลทุกเมืองวันเทศกาลปูริมนี้จะไม่เลิกถือในท่ามกลางพวกยิวหรือจะล้ำลึกถึงวันเหล่านี้จะไม่สิ้นสุดไปในเชื้อสายของพวกเขาเลยคนยิวถือเทศกาลปูริมตลอดเล็งถึงการรอดพ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประวัติศาสตร์นี่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกสิ่งเหล่านี้ด้วยกันนะครับแล้วก็มีข่าวด้วยจากมุมมองของเทศกาลปูริมในประเทศอิสราเอลนะครับชาวยิวที่เคร่งครัดตามธรรมบัญญัติก็อดอาหารนะแล้วก็อธิษฐานตามธรรมศาลาในเทศกาลปูริมนี้แต่ขณะเดียวกันมีชาวยิวยุคใหม่ชาวยิวหัวก้าวหน้าชาวยิวที่เรียกตัวเองว่า secular Jewish people นะครับก็คือเป็นคนยิวที่ไม่มีศาสนาไปเลยแต่ถือว่าตัวเองเป็นคนยิวแต่ไม่เอาศาสนานะครับในขณะเดียวกันคนยิวยุคใหม่ก็เฉลิมฉลองแต่งตัวแฟนซีเป็นพวก LGBTQ นะครับเต็มภาพข่าวไปเลยเหมือนเทศกาลคาร์นิวัลนะครับคล้ายๆประมาณนั้นนะครับที่กรุงเทลอาวีฟก็มีการเดินพาเลทสำหรับเทศกาลปูริมความหมายมันเบี่ยงเบนความหมายมันบิดผิวความหมายแปรเปลี่ยนไปเยอะมากมายเลยเพราะว่านี่คือเทศกาลแห่งการรอดพ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่กลายเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองซะงั้นนะครับเหมือนเทศกาลฮาโลวีนไม่มีผิดเลยนะครับพี่น้องทราบไหมว่าคน ชาวยิวที่เทลอาวีฟเนี่ยเปิดกว้างในเสรีภาพมากนะเหมือนหลายๆประเทศในทวีปยุโรปเลยไม่มีผิดเพี้ยนเลยเรียนแบบกันหมดนะครับทั้งยอมรับว่าการไม่มีศาสนาก็ไม่เป็นไรนะครับยอมรับในการแต่งงานเพศเดียวกันด้วยทางด้านตอนเหนือของประเทศอิสราเอลคืออาณาจักรเดิมที่เป็นอาณาจักรอิสราเอลถูกไหมครับตอนในสมัยวันของกษัตริย์ของชาวยิวเนี่ยมีการแบ่งแยกเป็นอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้นะครับอาณาจักรเหนือเนี่ยเป็นอาณาจักรที่มืดมิดที่สุดและผมเชื่อว่าอิทธิเทพที่อยู่เหนือน่านฟ้าอิสราเอลยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมมันทำให้คนรักเสรีภาพที่จะไม่เชื่อฟังพระคัมภีร์เลยนะครับสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่จะต้องขอพระเจ้าเมตตาชนชาติอิสราเอลนะครับและขณะเดียวกันนะที่เทลอาวีฟก็เหมือนกันนะครับเมืองหลวงที่เป็นเมืองหลวงแรกของอิสราเอลนะครับหลังจากกลับมาเป็นชาติแล้วเทลอาวีฟก็เป็นเมืองหลวงหลักนะครับมีผู้ต่อต้านรัฐบาลออกมาประท้วงจำนวนมากเลยนะครับถึงขนาดปิดล้อมร้านทำผมที่ภรรยาของนายเบนจามินเนทันยาฮูไปทำผมอยู่ไปปิดล้อมเลยนะครับทำให้เป็นข่าวดังมากนะครับในประเทศอิสราเอลนะจากที่เราเห็นภาพข่าวเห็นไหมครับเบนจามินก็ปอบภรรยาอยู่นะครับเพราะว่าโดนข่มขู่โดนปาของโดนขว้างโดนอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับทั้งที่รัฐบาลของนายเบนจามินเนทันยาฮูได้รับเสียงข้างมากในสภาด้วยจากการเลือกตั้งทั้งประเทศนะครับแต่มีกลุ่มคัดค้านออกมามากมายไม่เห็นด้วยกับนโยบายมากมายถึงขนาดที่ว่ามีรับบายชาวยิวท่านหนึ่งได้บอกไว้ว่าเหมือนกับว่าชาวยิวนั้นกำลังเรียกร้องให้ปฏิปักษ์พระคริสต์ปรากฏตัวและมาเป็นผู้นำของพวกเขาเพราะว่าคนยิวไม่ต้องการให้คนที่มาจากกฎหมายมาปกครองกลายเป็นต้องการให้คนที่ทำตามใจตัวเองได้มาปกครองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลตอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราอธิษฐานเผื่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไม่แปลกใจเลยว่า7 ปีกาลยุคนั้นถูกเตรียมไว้สำหรับชาวยิวนะครับตามในพระคัมภีร์เยเรมีได้บอกไว้ว่า7 ปีกาลยุคเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากของยาโคบชัดเจนนะฮะเพื่อพวกเขาจะต้องทนทุกข์และร้องเรียกหาพระเจ้าในที่สุดเพราะว่าความดื้อด้านของเขาก็ยังมีอยู่ส่วนคนทั้งหลายที่เป็นคนยิวที่กลับมาหาพระเยซูก็มีเช่นเดียวกันนะครับขอพระเจ้าช่วยและเสริมกำลังผู้เชื่อทุกคนด้วยนะครับนี่คือผู้เชื่อชาวยิวนะพูดเป็นคนพูดเองเลยบอกว่าอิสราเอลพร้อมสำหรับปฏิปักษ์พระคริสต์อย่างมากจริงครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและความแตกแยกในสังคมก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แค่อิสราเอลเท่านั้นแต่ทั่วโลกเลยนะครับขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนด้วยนะครับเรารู้ว่านี่คือการงานของมารร้ายนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นถึงวาระสิ้นยุคของคริสตจักรเนี่ยใกล้เข้าสู่ความอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายเราเห็นชัดเจนนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่อัปเดตเกี่ยวข้องกับเรื่องอิสราเอลละนะครับในฐานะที่เราคุยเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลรอดพ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงความล้ำลึกของหนังสือเอสเธอร์และการเตรียมเจ้าสาวในวาระสุดท้ายด้วยกันนะครับคริสตจักรคือเจ้าสาวของพระคริสต์ที่ถูกเตรียมไว้ถูกไถ่ไว้เป็นของพระเจ้าเพื่อความรอดชัดเจนนะครับเอสเธอร์ก็ถูกเตรียมไว้ที่จะเป็นของกษัตริย์ครอบครองอาณาจักรร่วมกันกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรเปอร์เซียใหญ่โตกว้างขวางมากนะครับอินเดียนะไปถึงสุดอินเดียเลยนะครับไปถึงสุดหลายที่อียิปต์หลายที่คืออาณาจักรเปอร์เซียเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้นเทศกาลปูริมก็ทำให้เราระลึกถึงภาพของพระราชินีเอสเธอร์ที่กอบกู้ชนชาติอิสราเอลจากน้ำมือของฮามานนะครับเพียงแค่คนเดียวจะฆ่าทั้งประเทศนะครับผมแอบคิดดูนะว่าเฮ้ยฮิตเลอร์เนี่ยมันเป็นญาติฮามานหรือเปล่า นะครับขอพระเจ้าเมตตานะก็บายบายฮิตเลอร์นะครับเอสเธอร์เป็นภาพหนึ่งของเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เอสเธอร์เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในอาณาจักรเปอร์เซียในยุคนั้น เอสเธอร์ถูกเลือกถูกพาเข้ามาให้เตรียมชีวิตเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะเป็นพระราชินีของกษัตริย์อาหาสุเอรัสนะครับแทนที่ของพระราชินีคนเดิมคือพระราชินีวัชทีพระราชินีวัชทีก็เป็นพระราชินีที่สวยเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีความให้เกียรติต่อกษัตริย์นะครับขัดขืนคำสั่งของกษัตริย์ภาพของพระราชินีวัชทีเนี่ยเป็นภาพของชนชาติอิสราเอลที่ดื้อและกบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากอิสราเอลก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองอะไรจากอิสราเอลพระเจ้าต้องการการเชื่อฟังที่มีคุณค่าสูงสุดเหมือนดั่งทองคำเลยนะครับการเชื่อฟังของเราคือทองคำต่อหน้าพระพักพระเจ้าแต่อิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังเป็นภาพที่สะท้อนมาถึงอิสราเอลในปัจจุบันนี้นะฮะอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้ต้อนรับข่าวประเสริฐของพระเจ้าคริสเตียนมากมายหรือเมเซียนิกยิวมากมายที่ประกาศข่าวประเสริฐในอิสราเอลโดนขู่ทำร้ายเยอะมากนะครับเพราะว่าคนยิวไม่ต้องการที่จะให้คนของเขาไปเชื่อในพระเยซูนะครับพระราชินีวัชทีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทำตามใจกษัตริย์เลยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเราอ่านแล้วเราก็ต้องระวังว่าชีวิตของเราฟังพระเยซูไหมพระเยซูเป็นศีรษะของคริสตจักรเราเป็นคริสตจักรเราฟังพระเยซูไหมนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเช่นเดียวกับสิ่งที่คริสตจักรกำลังเป็นอยู่ตอนนี้เจ้าสาวของพระคริสต์กำลังถูกเตรียมโดยพระเยซูเอเมนนะครับเราถูกเลือกขึ้นมาเพื่อจะให้รับการครอบครองรับอาณาจักรทั้งแผ่นดินโลกเป็นมรดกของเราเอเมนไหมครับในมิติฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันพระเจ้าต้องการที่จะให้เราสวมมงกุฎแห่งความโปรดปรานของพระเจ้านะครับฮาเลลูยาพูดพร้อมกันดีไหมฉันขอสวมมงกุฎแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าเอเมนไหมครับฮาเลลูยาคริสตจักรเป็นที่รักของพระเจ้าเราทั้งหลายตอบรับการทรงเลือกสรรจากพระเจ้าแต่เราไม่ได้ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วมาดูในพระธรรมเอสเธอร์บทที่2ข้อที่17บอกว่ากษัตริย์ทรงรักเอสเธอร์ยิ่งกว่าหญิงอื่นทั้งสิ้นและเธอได้รับความโปรดปรานและพระกรุณาจากพระองค์มากกว่าหญิงพรหมจารีทั้งหมดพระองค์จึงทรงสวมมงกุฎบนศีรษะของเธอและทรงตั้งให้เธอเป็นพระราชินีแทนวัชทีแทนที่เลยครับตัดฉับเลยครับความงดงามที่สุดในฝ่ายจิตวิญญาณของเราคือความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าและการที่เราเชื่อฟังเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะใน2โครินธ์บทที่11ข้อ2บอกเราว่าเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนพวกท่านอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหวงแหนนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าได้มั่นท่านไว้กับสามีคนเดียวเพื่อถวายพวกท่านให้เป็นหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระเยซูคริสต์หมายถึงอะไรครับในมุมมองของอัครทูตเปาโลก็คือว่าท่านเนี่ยห่วงใยคริสตจักรในเมืองโครินธ์มากและอยากจะให้คริสตจักรในเมืองโครินธ์รักษาตัวให้พ้นจากมลทินแห่งโลกนี้เพื่อจะมอบผู้เชื่อทั้งหมดในเมืองโครินธ์แด่พระเยซูผู้เดียวในวันที่พระเยซูเสด็จมาปรากฏคนที่เมืองโครินธ์จะภาคภูมิใจที่ได้เชื่อฟังอาจารย์เปาโลเอเมนนะครับนี่คือสิ่งที่หัวใจของผู้รับใช้ของพระเจ้าก็อยากจะให้คนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมมาแบ่งปันแบบนี้ไม่ได้อยากจะสอนใครแต่อยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับฮาเลลูยาพี่น้องเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าภาพของเอสเธอร์เป็นหญิงพรหมจารีเช่นเดียวกับที่คริสตจักรเป็นหญิงพรหมจารีคำว่าพรหมจารีตรงนี้ก็คือไม่ปนเปื้อนกับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เอเมนไหมครับไม่ปนเปื้อนกับสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเราทุกคนที่นี่ทราบดีว่าพระเจ้าไม่ชอบอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเราจะไม่เอาตัวไปกลิ้งอยู่ข้างบนนั้นเอเมนนะครับ คุณลักษณะเด่นของชีวิตเอสเธอร์มาดูด้วยกันนะครับเป็นภาพสะท้อนสำหรับคริสตจักรเลยมาดูท่าทีสิ่งที่อยู่ภายในบุคลิกลักษณะที่งดงามของพระราชินีเอสเธอร์ด้วยกันนะครับเอสเธอร์ครับเป็นคนที่เชื่อฟังมีความเชื่อฟังสูงมากและเขาตัดสินใจว่าชีวิตนี้ของเขาจะเชื่อฟัง 100% เรารู้ได้จากอะไรครับเรารู้ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเอสเธอร์ตลอดทั้งเรื่องเธอทำตามคำแนะนำของคันธีเฮไกตลอดทุกอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งเอสเธอร์เป็นภาพของคริสตจักรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเจ้าสาวของพระคริสต์ที่เตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับเจ้าบ่าวเอเมนไหมครับและขันธีเฮไกเราทราบดีแล้วล่ะว่าขันธีเฮไกเนี่ยเป็นภาพที่เล็งถึงอะไรครับเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่คอยนำคริสตจักรอยู่เราอ่านแล้วเราก็รู้ได้เลยว่าขันธีคอยแนะนำทุกขั้นตอนเหมือนกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคอยแนะนำคริสตจักรทุกขั้นตอนจนเรารู้ว่าเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้เพราะอะไรเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาในขณะที่ราชินีวัชทีเนี่ยขัดขืนคำสั่งของกษัตริย์ทำให้กษัตริย์อาหาสเวรัสเนี่ยทรงเดือดดาลเป็นอย่างมากจนมีข้าราชการส่วนพระองค์ถึงกับแนะนำพระองค์ว่าจะต้องหาพระราชินีใหม่และออกประกาศพระกฤษฎีกาทั่วพระราชอาณาจักรทั้งหมดเลยนะครับของพระองค์บอกว่าสตรีทั้งปวงจะต้องให้เกียรติสามีของตนไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงหรือต่ำจำไว้นะครับผู้หญิงคนไหนที่ไม่ให้เกียรติสามีระวังให้ดีนะครับคุณกำลังก้าวล่วงพระราชอำนาจของพระเจ้าที่สร้างไว้ในสวนเอเดนนะครับแต่ฟังดีๆครับไม่ได้หมายความว่าเราจะแนะนำอะไรสามีไม่ได้ถูกไหมครับเราก็แนะนำซึ่งกันและกันได้ในฐานะเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนผู้ซึ่งแบ่งปันชีวิตอันทรงพระคุณเอเมนนะครับถ้าเรามีชีวิตที่คอยตำหนิติเตียนด่าเสียหายต่อสามีพึงระวังไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับพระเจ้านะครับคริสตจักรแท้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีใจที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณของพระเจ้าเสมอเอเมนนะครับคริสตจักรแท้คือคริสตจักรที่ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอเมนนะครับเอสเธอร์เนี่ยเชื่อฟังโมรเดคายทุกอย่างเช่นเดียวกันโมรเดคายเป็นภาพของพระบัญญัติของพระเจ้าโมรเดคายคอยพยายามหนุนจิตชูใจคอยพยายามบอกถึงหนทางลู่ทางสิ่งที่ควรจะเป็นตลอดนะครับเราทราบอยู่แล้วล่ะเรื่องรายละเอียดว่าโมรเดคายเป็นคนที่คอยเลี้ยงดูเอสเธอร์ตั้งแต่เด็กๆมาเอสเธอร์เป็นลูกกำพร้าอะไรอย่างนี้อันนี้เราไม่ขอลงรายละเอียดเพราะทุกคนทราบเหมือนกันหมดนะครับเจ้าสาวจะเชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเปิดเผยสำแดงของพระวิญญาณเพราะว่าการเปิดเผยของพระวิญญาณเป็นสิ่งใหม่ถ้าเราอยากได้รับสิ่งใหม่อยากได้รับการนำไปถึงสิ่งใหม่ๆในชีวิตนำไปถึงเสียงของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราเอเมนไหมครับอนาคตที่ดีอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นอยู่ทั่วแผ่นดินโลกเราฟังเสียงเราทำตามเราได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวเอเมนนะครับพี่น้องฮาเลลูยาคริสตจักรยอมฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เอสเธอร์ยอมฟังทุกสิ่งที่ได้รับคำแนะนำยอมฟังกษัตริย์ยอมฟังโมรเดคายยอมฟังจนกระทั่งพระเจ้านำผ่านพ้นวิกฤตไปได้ชีวิตของเราเช่นเดียวกันถ้าเรายอมเชื่อฟังพระเจ้าวิกฤตจะเป็นเหมือนเรื่องตลกในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องมันจะละลายตัวเองหายไปทันทีเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนนะครับดูในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่26บอกว่าแต่องค์พระผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง พูดด้วยกันฮะทุกสิ่งไม่ใช่บางสิ่งพระวิญญาณสอนทุกสิ่งตอนผมวัยรุ่นอยากเล่นกีตาร์อยากเล่นดนตรีให้เป็นในคริสตจักรขอพระเจ้าพระวิญญาณขอช่วยลูกด้วยพระวิญญาณสอนทุกสิ่งในที่สุดก็เล่นดนตรีเริ่มต้นจากกลองก่อนกีตาร์เบสกีตาร์ไฟฟ้าอะไรกีตาร์โปร่งแล้วก็มาเรื่อยๆคีย์บอร์ดเปียโนอะไรก็แล้วแต่พระวิญญาณสอนได้ทุกสิ่งพระวิญญาณเป็นปรมาจารย์ในทุกสิ่งเอเมนไหมครับเห็นไหมฮะตรงพระคัมภีร์ไหมครับพระวิญญาณที่พระองค์ทรงใช้มาเนี่ยพระเยซูทรงใช้มาเพื่อเราสอนเราทุกสิ่งและจะทำให้เราทั้งหลายระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านไว้พระวิญญาณทำให้เราได้นึกถึงสิ่งที่พระเยซูพูดเสมอเอเมนนะครับใน1โครินธ์บทที่2ข้อที่13บอกว่าและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้คือถ้าเราได้อธิบายความหมายเรื่องจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณได้ฟังเห็นไหมครับคนที่มีพระวิญญาณพูดเรื่องที่มาจากพระวิญญาณมันจูนกันติดคนที่มีวิญญาณของโลกนี้พูดเรื่องฝ่ายโลกนี้มันจูนกันติดเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะฟังคนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาสนใจถึงสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้โอ้ยแบรนด์เนมนั้นเอ้ยแบรนด์เนมนี้อ้อยยี่ห้อนี้อ้าวข่าวโน้นข่าวนี้ไม่เข้าหูครับมันออกไปอีกหูหนึ่งเลยเพราะว่าเราสนใจสิ่งที่อยู่เบื้องบนเอเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้าธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่22บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายคริสตจักรมีหูเป็นอาวุธเอเมนไหมครับเรามีหูดังนั้นเราจึงทำตามสิ่งที่เราได้ยินเมื่อเราได้ยินเราทำตามนั้นสุดยอดเอเมนนะครับเรื่องของเอสเธอร์ยังไม่จบนะครับอันนี้ผมพูดถึงอธิบายถึงความเกี่ยวพันทางด้านฝ่ายวิญญาณของการเชื่อฟังเอสเธอร์บทที่2ข้อที่9บอกว่าหญิงนั้นเป็นที่พอใจและเป็นที่โปรดปรานของเขาเขาจึงรีบจัดเครื่องสำอางและอาหารส่วนที่เป็นของเธอพร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้ว7คนจากพระราชสำนักให้เธอและก็ย้ายเธอและสาวใช้ของเธอไปอย่างสถานที่ที่ดีที่สุดนะครับเอสเธอร์ใช้เวลาเตรียมตัวชำระร่างกายในเวลาที่รวดเร็วเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกษัตริย์นะครับหลายคนทราบแล้วล่ะมีกำยานมีอะไรก็แล้วแต่มีน้ำมันหอมมีอะไรก็แล้วแต่ชโลมอันนั้นคือรายละเอียดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนทราบอยู่แล้วล่ะการเตรียมชีวิตการใกล้ชิดพระเจ้าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ลึกซึ้งยังไม่จบในข้อที่12บอกว่าเมื่อถึงเวรหญิงสาวทุกคนก็เข้าเฝ้ากษัตริย์อาหาสเวรัสหลังจากได้เตรียมตัวตามระเบียบของหญิงเป็นเวลา12เดือนแล้วและนี่เป็นเวลาปกติสำหรับการประทินผิวการชโลมกายด้วยน้ำมันกำยาน6เดือนและด้วยเครื่องเทศเครื่องสำอางของผู้หญิงอีก6เดือนนะครับพูดง่ายๆผู้หญิงจะผิวผุดพองออกมาเลยนะครับจากที่แห่งการบ่มผิวของเขาผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนในยุคนี้ก็อยากที่จะมีประสบการณ์ในการทำสปาทีหนึ่งเป็นปีไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นดีไหมครับพี่น้องผู้หญิงทุกคนนะครับผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาอยู่หน้าที่นั่นนะครับ1ปีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการเตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณมันจะอยู่กับเราตลอดไปเราป้อนสิ่งดีเพื่อเนื้อหนังร่างกายของเราในที่สุดเราจะฝากมันไว้ในโลกนี้เอเมนไหมครับภาพของฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งก็คือว่าพระเจ้าอยากให้เราเตรียมชีวิตอยู่ในการอธิษฐานอยู่ในการเจิมอยู่ในการนมัสการ เราทำงานสิ่งต่างๆเราทำไปหัวใจเรานึกถึงพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเรายิ่งนึกถึงโลกนี้โลกนี้จะดูดเราไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตอนนี้เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่เราทำถูกไหมครับแต่เราหวังเป็นยิ่งว่าเราจะไม่เอาความวุ่นวายจากที่ทำงานไปใส่ไว้ในบ้านไปลงที่สามีไปลงที่ภรรยางานที่เราทำเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นแต่หัวใจของเราปักอยู่ที่พระเจ้านะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อที่7บอกว่าขอให้เรายินดีและเปรมปรีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะงานอภิเษกสมรสของพระเมสโปดกมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็เตรียมพร้อมแล้วและทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดมันระยับและสะอาดเพราะว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นคือการประพฤติชอบธรรมของธรรมิกชนเอเมนไหมครับการประพฤติอันชอบธรรมของเราเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนเราฮะเราไม่ได้ชอบธรรมโดยความประพฤติเราชอบธรรมโดยความเชื่อและความเชื่อที่ถูกต้องจะเปลี่ยนเราไปสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องขอให้เราเชื่อให้ถูกก็พอเอเมนไหมครับฮาเลลูยาเชื่อให้ถูกเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับความคิดของเราเกี่ยวกับชีวิตของเราถ้าเราคิดในสิ่งที่ถูกต้องการกระทำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะผลิตผลดีในชีวิตของเราออกมาเอเมนนะครับเอสเธอร์เตรียมพร้อมสำหรับกษัตริย์ชั้นใดคริสตจักรก็เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมารับเจ้าสาวของพระคริสต์ชั้นนั้นฮาเลลูยามาดูลักษณะเด่นของเอสเธอร์ด้วยกันนะครับเอสเธอร์เป็นผู้หญิงที่สวยและงดงามคริสตจักรก็รักษาชีวิตประดับกายด้วยความงามแห่งความจริงของพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้าฮาเลลูยาเอสเธอร์ฉลาดอดทนและกล้าหาญคริสตจักรก็ฉลาดอดทนต่อการข่มเหงและกล้าหาญที่จะยืนหยัดในความจริงเอเมนไหมครับอย่างน้อยก็เกือบ 2,000 ปีแล้วที่คริสตจักรยืนหยัดอยู่พี่น้องครับรับไม้ต่อจากผู้เชื่อวิ่งต่อเข้าเส้นชัยพี่น้องอาจจะเป็นไม้สุดท้ายเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพูดพร้อมกันดีไหมฉันคือไม้สุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยฮาเลลูยาไม้สุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องฮะอย่าทำไม้หลุดมือใช่แล้วครับฮาเลลูยาเอสเธอร์นะครับเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สูงมากและคริสตจักรเองก็ซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์เท่านั้นเอเมนนะครับคริสตจักรแท้อยู่ที่นี่ทุกคนพี่น้องทุกคนในห้องประชุมและในออนไลน์พี่น้องคือคริสตจักรแท้ของพระเยซูเอเมนไหมครับไม่มีใครสามารถบิดเบือนความจริงตรงนี้ไปได้อีกฮาเลลูยาทั้งหมดรายละเอียดเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่ามีการช่วยชนชาติอิสราเอลชนชาติยิวให้พ้นจากเงื้อมือของการถูกทำลายนะครับต่อจากนี้ไปคือความล้ำลึกในหนังสือเล่มนี้มาฟังด้วยกันนะครับในวันที่เอสเธอร์ต้องเผชิญหน้ากับกษัตริย์และฮามานหนังสือเอสเธอร์ทั้งหมดเลยความล้ำลึกอยู่ที่โต๊ะอาหารอยู่ที่งานเลี้ยงของกษัตริย์นี่คือสิ่งที่ล้ำลึกที่สุดในหนังสือเล่มนี้เอสเธอร์ไม่เกรงกลัวความตายเพราะเธอเห็นแก่ชะตากรรมของเพื่อนร่วมชาติเอสเธอร์จึงตัดสินใจที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์และเธอก็ได้รับความโปรดปรานนั้นพี่น้องครับคริสตจักรจะต้องตัดสินใจว่าฉันจะยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและได้รับความโปรดปรานนั้นเอเมนไหมครับฮาเลลูยาพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าไม่ว่าพี่น้องจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับตัวเองไม่เกี่ยวครับพระเจ้ารู้สึกดีกับเราเพราะเรามีพระบุตรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตพระเจ้าไม่ได้มองเราโอ้ยเราทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้มองเราเลยครับพระเจ้ามองว่าชีวิตของเรายอมเชื่อฟังพระบุตรอย่างไรพระเจ้าถือว่านั่นคือศักดิ์ศรีและความชอบธรรมสูงสุดของเราเอเมนนะครับฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้าชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นชีวิตที่พยายามบาลานซ์กันไม่พยายามถ่วงดุลกันระหว่างธรรมบัญญัติกับพระคุณนะครับเราอยู่ในพระคุณซึ่งอยู่สูงกว่าธรรมบัญญัติเอเมนนะครับพระคุณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะนำเราทำสิ่งที่สูงกว่าทำสิ่งที่ดีกว่าเสมอฮาเลลูยาเอสเธอร์ครับขอให้กษัตริย์และฮามานไปร่วมงานเลี้ยงที่เอสเธอร์จัดไว้ให้และเมื่องานเลี้ยงผ่านไปแล้วครั้งแรกกษัตริย์ก็ตรัสถามว่าเธอต้องการสิ่งใดนางตอบไปว่าขอพระองค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้กับฮามานร่วมงานเลี้ยงอีกวันหนึ่งและกษัตริย์ก็ทรงพอพระทัยอย่างมากที่จะเสด็จมาอีกในวันต่อไปในวันที่สองเอสเธอร์ได้บอกความจริงว่านางเป็นชาวฮิบรูและฮามานั้นได้วางแผนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวซึ่งพระนางเองนั้นรับไม่ได้และในที่สุดพระพิโรธของกษัตริย์ก็ปรุ่งขึ้นและสั่งให้แขวนฮามานไว้ที่ตะแลงแกงซึ่งฮามานได้สร้างไว้เพื่อที่จะแขวนโมรเดไคความล้ำลึกอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยฮะมาดูความล้ำลึกตรงนี้ด้วยกันตลอดหนังสือเอสเธอร์เราอ่านแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าแม้แต่ครั้งเดียวพระนามของพระเจ้าไม่ได้ถูกเขียนในหนังสือเอสเธอร์แม้แต่ครั้งเดียวพระเจ้าหายไปไหนในหนังสือเอสเธอร์คำตอบก็คือพระเจ้าอยู่ตลอดเรื่องมาดูประโยคนี้ด้วยกันนะครับประโยคนี้เป็นประโยคที่เป็นภาษาฮิบรูซึ่งอ่านอย่างนี้ฮะยาโวฮาเมเลกวะฮามานฮายมแปลว่าขอเชิญกษัตริย์และฮามานมาในวันนี้เห็นไหมครับว่าพระเจ้าถึงแม้ว่าไม่มีพระนามพระเจ้าเขียนตรงไปตรงมาแต่มีการซ่อนพระนามพระเจ้าไว้เห็นไหมครับยศเฮฟาเพพระเจ้าทรงอยู่ในประโยคแห่งการเชื้อเชิญกษัตริย์และเชื้อเชิญฮามานพระเจ้าอยู่ที่นี่เอเมนไหมครับคนยิวก็อ่านก็ไม่มีพระนามพระเยโวาห์ไม่มีเลยแต่เมื่อถอดความเมื่อมองให้เห็นถึงความจริงมีซ่อนไว้อยู่และประโยคนี้ครับห่างกันทุกๆ3ตัวอักษรมีพระนามพระเจ้า1 2 3 4เห็นไหมครับห่างเท่ากันชัดเจนนะฮะในเอสเธอร์บทที่5ข้อที่4บอกว่าขอกษัตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานในวันนี้ซึ่งประโยคนี้ซ่อนพระนามของพระเจ้าไว้อยู่ชัดเจนนะครับฮามานคือภาพของวิญญาณของปฏิปักษ์พระคริสต์ที่มีมาตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่พระเยซูเสด็จมาครั้งแรกฮามานวิญญาณปฏิปักษ์พระคริสต์ก็มาแล้วตั้งแต่พระเยซูเสด็จมาครั้งแรกฮามานก็เป็นเงาของวิญญาณปฏิปักษ์พระคริสต์ที่พยายามจะจัดการเชื้อสายของพระเมสสิยาคิดดูครับถ้าฮามานทำสำเร็จในวันของเอสเธอร์จะไม่มีพระเยซูในวันนี้ไม่มีพระเยซูในวันนี้และถ้าไม่มีพระเยซูในวันนี้เรียบร้อยทั้งโลกเป็นของมารทั้งโลกขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงไถ่เอเมนไหมครับฮามานเองเป็นชาวอามาเลกซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระธรรมอพยพบทที่17ข้อที่16บอกว่าเราจะเป็นศัตรูกับเชื้อสายของอามาเลกตลอดไปฮามานเป็นชาวอามาเลกครับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราเองพระเยโฮวาได้ทรงปฏิญาณว่าพระเยโฮวาจะทรงกระทำสงครามกับอามาเลกตลอดทุกชั่วอายุรู้ไหมครับทำไมต้องทำสงครามกับชาวอามาเลกคำตอบก็คือว่าชาวอามาเลกเป็นประเทศแรกเป็นชนชาติแรกที่ทำลายอิสราเอลเมื่ออิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์อามาเลกจู่โจมทำลายโจมตีอิสราเอลเป็นชาติแรกนะครับเป็นชาติพูดง่ายๆเป็นชาติแรกที่บังอาจสู้กับชนชาติของพระเจ้านะครับความเหิมเกริมของชาวอามาเลกพระเจ้าจะบดขยี้เสีย ในวันที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์อามาเลกจู่โจมฆ่าอิสราเอลทางด้านหลังด้วยไม่ใช่จู่โจมข้างหน้านะครับจู่โจมข้างหลังเห็นภาพชัดเจนไหมฮะแล้วมาดูสิ่งนี้ครับฮามานและโมรเดไคสองคนนี้คือคนที่ลันเรื่องหนังสือเอสเธอร์พี่น้องทราบไหมครับว่าย้อนความกลับไปครับย้อนความกลับไปสมัยกษัตริย์ซาอูลเนี่ยเขาได้ต่อสู้กับชาวอามาเลกครับต่อสู้กันอย่างรุนแรงมากแต่กษัตริย์ซาอูลละเว้นชีวิตของอากักกษัตริย์ชาวอามาเลกเอาไว้กษัตริย์ซาอูลไม่ฆ่าอากักนะครับอากักเป็นคนเลวมากแต่ซาอูลเว้นชีวิตเขาไว้ไม่รู้เว้นไว้ทำไมนะครับอาจจะเว้นไว้เพื่อบางสิ่งบางอย่างมาดูด้วยกันนะครับซึ่งนับตั้งแต่วันของซาอูลนั้นมา500ปีหลังจากนั้นมาลูกหลานของอากักชาวอามาเลกคือฮามานเห็นไหมครับว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าปล่อยคนอามาเลกต้องฆ่าให้ตายให้หมดเพราะว่าอามาเลกมีวิญญาณศัตรูของพระเจ้าและในที่สุดแล้วพี่น้องทราบไหมครับลึกกว่านั้นก็คือว่าซาอูลเองก็มีลูกหลานมากมายเช่นเดียวกันและโมรเดไคคือลูกของซาอูลสายตรงเลยซาอูลปล่อยอากักไม่ยอมฆ่าอากักถัดมา500ปีเชื้อสายของซาอูลคือโมรเดไคเชื้อสายของอากักคือฮามานกับโมรเดไคมาเจอกันพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสเสมอซาอูลมองข้ามที่จะไม่ฆ่าอากักแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าไม่ปล่อยแล้ว500ปีถัดมาพระเจ้าให้โมรเดไคจัดการเชื้อสายของอากักเชื้อสายของคนอามาเลกเชื้อสายของฮามานจนสิ้นซากไม่เหลือเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้โอกาสแต่เราจะไม่รอในชีวิตของเรานะเราจะไม่ยอมพลาดแล้วรอให้อีก500ปีรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนของเราแก้ตัวเอเมนไหมฮะเราทำอย่างดีที่สุดในวันนี้ถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าเป็นมิตรกับความบาปเราจะเป็นศัตรูกับมันตลอดชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพราะว่าถ้าเราเป็นมิตรกับความบาปวันหนึ่งความบาปมันจะฆ่าเราทั้งตระกูลฆ่าเราทั้งหมดชัดเจนนะครับว้าวโมรเดไคเป็นเชื้อสายตรงของซาอูลฮามานเป็นเชื้อสายตรงของอากักไม่มีอะไรบังเอิญและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเอสเธอร์ชัดเจนนะครับหนังสือเอสเธอร์คือสงครามระหว่างพระเจ้ากับชาวอามาเลกพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลกับชาวอามาเลกจะต้องดวลกันและในที่สุดแล้วนะเราก็เลยเห็นจุดจบแล้วนะครับว่าพระเจ้าชนะเอเมนไหมครับพี่น้องพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงชาวอามาเลกครับสิ่งนี้ครับล้ำลึกมากฟังด้วยกันนะฮะพระเจ้าได้กล่าวถึงชาวอามาเลกก่อนที่ชาวอามาเลกจะเกิดขึ้นบนโลกก่อนที่ชาวอามาเลกหรือเชื้อสายอามาเลกจะเกิดขึ้นในปฐมกาลบทที่14ข้อที่7ได้กล่าวเป็นครั้งแรกมีคำว่าอามาเลกเป็นครั้งแรกและกล่าวครั้งสุดท้ายในหนังสือปฐมกาลคำว่าอามาเลกอีกเช่นเดียวกันกล่าวอยู่ในปฐมกาลบทที่36ข้อที่12นะครับตั้งแต่ปฐมกาลบทที่14ข้อที่7ถึงปฐมกาลบทที่36ข้อที่12มีตัวอักษรฮิบรูทั้งหมด 12,110 ตัวและมันตรงกับสิ่งที่อยู่ในหนังสือเอสเธอร์ทั้งเล่มเพราะว่าหนังสือเอสเธอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบตัวอักษรตัวสุดท้ายมีตัวอักษรฮิบรูทั้งหมด 12,110 ตัวเช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าอามาเลกกับอามาเลกเอสเธอร์เริ่มต้นมีปัญหากับอามาเลกสุดท้ายแล้วอามาเลกจบเฮเอเมนไหมครับชัดเจนไหมฮะว่าพระเจ้าเชื่อมโยงเรื่องแห่งความเหมือนพระเจ้าผู้ทรงสติปัญญาเขียนเรื่องราวของเอสเธอร์ไว้เขียนเรื่องราว ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ไม่มีอะไรบังเอิญแม้แต่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นสงครามระหว่างพระเจ้ากับอามาเลกใครเป็นคนชนะครับพี่น้องพระเจ้าชนะและพระเจ้าจะชนะอย่างนี้ตลอดไปเรื่องราวของเอสเธอร์มีปริศนาธรรมซ่อนไว้อยู่ตลอดเรื่องนี้คำว่าเอสเธอร์มาจากภาษาฮิบรูที่หมายถึงซ่อนไว้คำว่าซ่อนไว้เอสเธอร์ซ่อนไว้เหมือนที่พระนามของพระเจ้านั้นถูกซ่อนไว้ในหนังสือเอสเธอร์เอสเธอร์แปลว่าซ่อนไว้ถูกไหมครับแล้วเอสเธอร์เป็นภาพของเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์พระเจ้าครับจะซ่อนเจ้าสาวของพระองค์ไว้ให้พ้นจาก7 ปีกาลียุคแน่นอนครับ100%เอสเธอร์จะถูกทำลายถูกไหมครับแต่พระเจ้าก็ช่วยเขาไว้ฮาเลลูยาในพระธรรมอิสยาห์บทที่26ข้อที่20บอกว่ามาเถิดชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้าไปในห้องของเจ้าและปิดประตูเสียจงซ่อนตัวของเจ้าไว้อยู่พักหนึ่งจนกว่าพระพิโรธของพระเจ้าจะผ่านไปพระเจ้าจะให้เราทุกคนผู้ซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระเยซูถูกซ่อนไว้เอเมนนะครับซ่อนไว้ให้พ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าถามพี่น้องหน่อยครับถ้าเอสเธอร์เข้าเฝ้ากษัตริย์แล้วเอสเธอร์ได้รับความโปรดปรานนั้นกษัตริย์ก็อะไรครับยอมรับทอดคาถาออกไปถูกไหมครับแล้วเอสเธอร์ก็ยื่นมือออกไปสัมผัสคาถานั้นพี่น้องคิดว่าถ้าตัวพี่น้องเองถ้าคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าเดินเข้าไปแสวงหาพระพักพระเจ้าเดินเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะยื่นอะไรมาให้เราครับความโปรดปรานของพระองค์เช่นเดียวกันอย่ากลัวที่จะเข้าใกล้พระเจ้าอย่ากลัวที่จะแสวงหาพระเจ้าจงกล้าหาญเพราะว่าพระเจ้าจะทอดคาถาของพระองค์มาอย่างชีวิตของเราแน่นอนเอเมนนะครับและเมื่อเจ้าสาวของพระคริสต์เชิญพระเยซูกลับมาเชิญจอมกษัตริย์กลับมาปรากฏว่าปฏิปักษ์พระคริสต์ก็มาด้วยเอสเธอร์ไม่ได้ชวนแค่กษัตริย์อาหาสุเอรัสเอสเธอร์ชวนฮามานด้วยพี่น้องทราบไหมครับเมื่อคริสตจักรของพระเจ้ากำลังร้อนด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เชิญพระเยซูกลับมาขอโทษครับปฏิปักษ์พระคริสต์ก็จะมาด้วยแต่ครับพระเจ้าจะให้คริสตจักรของพระองค์ไปอยู่อีกที่หนึ่งที่สูงกว่าโลกใบนี้เอเมนไหมครับฮาเลลูยาคริสตจักรแท้ของพระเจ้าที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทนทุกข์มาตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่ผมบอกข่าวดีกับพี่น้องครับว่าคริสตจักรแท้จะทนทุกข์แบบนี้อีกไม่นานเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะนำเจ้าสาวของพระองค์ไปซ่อนคำว่าเอสเธอร์แปลว่าเอาไปซ่อนแปลว่าถูกซ่อนไว้ชัดเจนนะครับหนังสือม้วนของเอสเธอร์ในมุมมองของชาวยิวนั้นมีความล้ำลึกมีความลึกซึ้งมากนะครับคนยิวเขาเรียกหนังสือม้วนของเอสเธอร์ว่าอะไรไหมครับเมกิลัตเอสเตราคำว่าเมกิลัตเอสเตราแปลว่าสิ่งที่ถูกปิดไว้จะถูกเปิดเผยออกมาชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นเราอ่านเอสเธอร์ไม่ใช่แค่เรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลเท่านั้นแต่มีปริศนาธรรมซ่อนอยู่ตลอดเรื่องราวของเอสเธอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับคริสตจักรของพระองค์สิ่งที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทำไมเอสเธอร์ต้องชวนกษัตริย์มาถึง2 ครั้งด้วยกันครับในเมื่อเขามีโอกาสที่จะจัดการทุกอย่างตั้งแต่วันแรกตั้งแต่งานเลี้ยงวันแรกเลยลองคิดดูดีๆครับแน่นอนว่ามันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากมีนัยสำคัญมากทำไมต้องชวนมา2 ครั้งกษัตริย์มาครั้งแรกครับชื่นชมยินดีอย่างมากเพราะว่าได้มาชื่นชมคนที่ตัวเองทรงรักคู่ชีวิตชวนมากินข้าวจัดงานเลี้ยงซะยิ่งใหญ่ก็ได้มาชื่นชมว้าวภรรยาของเราสวยจังเลยเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์ก็เช่นเดียวกันการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ พระองค์มาอย่างใจถ่อมและมาเพื่อชื่นชมเจ้าสาวของพระองค์ได้แค่ชื่นชมทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ถูกไหมครับแต่เมื่อกษัตริย์มาครั้งที่สองหมายถึงกษัตริย์อาหาสุเอรัสมาครั้งที่สองนั้นพระองค์มาด้วยสิทธิอำนาจที่จะประหารศัตรูของพระองค์ที่ทำให้พระมเหสีของพระองค์ต้องเจ็บปวดพระองค์รับไม่ได้ต่อไปเช่นเดียวกันพระเยซูครับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์นั้นจะกลับมาอย่างกษัตริย์เพื่อมาทวงคืนสิ่งที่เป็นของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยานี่คือปริศนาธรรมที่อยู่ตลอดหนังสือเอสเธอร์เชิญมาครั้งแรกจัดการได้อยู่หมัดอยู่แล้วทำไมต้องเชิญครั้งที่สองเพราะมันมีความหมายแบบนี้ที่ล้ำลึกและลึกซึ้งมากเพราะว่าพระเยซูมาครั้งแรกเหมือนมั่นเอาไว้มาชมเชยมาชื่นชมเมื่อพระองค์มาครั้งที่สองนั้นพระองค์มาด้วยสิทธิอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่จะคว่ำทำลายอาณาจักรแห่งศัตรูของพระองค์นะครับในวันสุดท้ายต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงสวมมงกุฎแห่งชีวิตให้กับคริสตจักรแท้ของพระองค์และเจ้าสาวของพระองค์จะได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์แทนที่น้ำตาแห่งความชอกช้ำระกำใจในโลกนี้เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เจ้าสาวจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีร่วมครอบครองกับจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงเอเมนไหมครับฮามานเชื้อสายของอามาเลกฮามานเชื้อสายของคนอากักกษัตริย์คิดดูฮะพระเจ้าเตรียมไว้แล้วที่จะให้มีเชื้อสายของซาอูลเช่นเดียวกันโมรเดไคมาเจอกันชีวิตของเราพี่น้องทราบไหมครับว่าเราอยู่ในโลกนี้บ่อยครั้งเราผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่าเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเราทนทุกข์ทรมานกับคนเลวในโลกนี้ซึ่งเป็นเชื้อสายของมารตลอดเวลาเลยถูกไหมครับแต่ผมบอกพี่น้องเลยว่าวันหนึ่งพระเยซูจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีมงกุฎแห่งราชินีของพระองค์ให้กับเราทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระองค์อวยพรเราในวันนี้ขอเตรียมชีวิตของเราเติมชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าความทุกข์ยากในโลกนี้ไม่สามารถเปรียบกับศักดิ์ศรีที่เราจะได้รับวันที่พระองค์จะมาปรากฏวันที่พระองค์จะมาเรียกเราทุกคนกลับมาหาพระองค์จะเป็นวันที่เราชื่นชมยินดีที่สุดจนไม่มีใครสามารถแย่งความชื่นชมยินดีนี้ไปจากเราได้ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนเติมเต็มชีวิตของพี่น้องทุกคนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเติมเต็มชีวิตของพี่น้องด้วยความหวังแห่งศักดิ์ศรีในพระเยซูคริสต์เจ้าเติมเต็มฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์เติมพี่น้องทุกคนด้วยความชื่นชมยินดีแห่งความรอดเพราะเรารู้ว่าวันแห่งการไถ่นั้นใกล้เข้ามาแล้วและเรามีความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างมากและเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่จริงที่สุดเพราะเราเห็นตามคำพยากรณ์ของพระเยซูทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความลับอะไรที่พระองค์ไม่ได้เปิดเผยไว้กับเราทุกคนขอบคุณพระองค์อธิษฐานขอเติมพี่น้องทุกคนให้เห็นถึงความจริงนี้และเตรียมพร้อมสำหรับการที่พระองค์จะรับผู้เชื่อทุกคนไปอย่างแน่นอนไม่ว่าวันใดวันหนึ่งไม่ว่าเวลาใดเราจะรอพระองค์ขอบคุณพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาผมมือสั่นเสริมพระเจ้าเลยนะ